อาริเมะสวัสดีเพื่อนๆชาวอาริเมะทุกคนกันด้วยนะก่อนที่จะไปดูก็จะลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้เมะเหมือนเดิมเลยนะเอาล่ะไปดูกันเลยความเดิมต่อจากตอนที่แล้วหลังจากที่พวกโกคูเดินทางมาถึงโลกอนาคตตอนแรกที่กำจัดซามัสในโลกอดีตไปแล้วคิดว่ามันจะสงบสุขแต่ว่าไม่เลยครับยังเละเทะเหมือนเดิมพอกลับมาก็พบว่าไมค์กำลังได้รับบาดเจ็บเพราะว่าช่วยคนอื่นให้หนีตอนแรกก็เกือบจะตุยเย่ละครับแต่ว่ามีพวกโกคูอยู่ไม่ต้องเป็นห่วงให้กินถั่วเซียนทีเดียวหายเกลี้ยงออกมาข้างนอกก็เจอกับแบ็คและซามัสที่ยังไม่ตายแถมเป็นอมตะเหมือนเดิมโกคูก็บอกกับมันว่ารู้หมดแล้วว่าพวกมันทำอะไรไว้ในจะเรื่องที่พวกมันสร้างโกคูเก้ขึ้นมาอีกจอแบล็กมันก็บอกว่านี่ไม่ใช่โกคูเก้แต่ว่าเป็นร่างจริงๆของโกคูเลยเพียงแต่ใจเป็นของมันเท่านั้นตัวเป็นของเธอแต่ใจเป็นของฉันว่าสั้นเพราะว่าสิ่งที่มันขอจากซูเปอร์ดราก้อนบอลก็คือขอให้ร่างของมันกับโกคูสลับกันส่วนร่างของมันที่มีหัวใจของโกคูนั้นมันก็จัดการฆ่าทิ้งไปแล้วและที่มันไม่เป็นอะไรเลยหลังจากที่ท่านบิวชิงฆ่ามันไปในอดีตก็เพราะว่ามันมีแหวนแห่งการเวลามันเล่าว่าในไทม์ไลน์ของมันมันฆ่าท่านไคโอชินแล้วก็ชิงแหวนแห่งการเวลามาพร้อมกับขอพรทุกอย่างแล้วก็ข้ามมาที่โลกอนาคตส่วนสามารถที่ทุกคนเห็นอยู่นี้มันก็คือสามารถของโลกอนาคตครับโอเคไม่งงกันนะแบ็คที่ข้ามมาโลกอนาคตจัดการท่านไคโอชินของโลกนี้บอกกับซามัสว่ามันคือซามัสพวกมันมีเป้าหมายเดียวกันก็เลยจะพากันล้างบางมนุษย์ให้หมดไปซามัสของโลกอนาคตขอพรจากซูเปอร์ดราก้อนบอลให้ตัวเองเป็นอมตะขอพรของพวกมันสำเร็จผลหมดแล้วมันก็จัดการทำลายซูเปอร์ดราก้อนบอลทิ้งพร้อมกับไล่ฆ่าเทพทั่วทั้งจักรวาลทิ้งจนเกลี้ยงเพื่อให้แน่ใจว่าพวกมันคือคนที่เก่งที่สุดทุกคนผู้เข้าไปกะสู้แต่ก็ถูกแบล็คมันจัดการเรียบโกคูก็ไม่พ้นถูกซามัสเข้าประชิดตัวซามัสเห็นว่าไหนโกคูก็ใกล้ตายแล้วก็เลยจะเล่าเรื่องของครอบครัวเขาให้ฟังว่าหลังจากที่มันขอพรให้สลับร่างแล้วมันก็จัดการฆ่าโกคูพร้อมกับครอบครัวทิ้งแล้วแบล็คก็จัดการแทงทะลุอกของโกคูผ่านอกของซามัสกะฆ่าให้ตายพอโกคูรู้ว่าพวกมันฆ่าจีจี้กับโกเทนก็โกรธแบบสุดๆเลยแหละครับระเบิดพลังมหาศาลออกมาพุ่งเข้าไปสู้กับแบล็คแบบสูสีแถมดูเหมือนจะเหนือกว่านิดๆด้วยนะเนี่ยและตอนที่โกคูกำลังจะปิดบัญชีก็มัวแต่ลีลาจนแบล็คมันตอบโต้ได้ก่อนหมอบกลายเป็นผักไปอีกหนึ่งและก่อนที่แบล็คมันจะจัดการทรังมันก็บอกด้วยครับว่าเรื่องทั้งหมดนี่เกิดขึ้นเพราะทรังเลยเพราะว่าทรังกลับไปแก้ไขอดีตทำให้เกิดแหวนแห่งการเวลาเพิ่มขึ้นกลับไปช่วยให้โกคูไม่ตายเลยทำให้แบล็คได้รู้จักกับร่างของโกคูในแต่เรื่องทำแมชชีนอีกได้ยินดังนั้นทรังก็พุ่งเข้าไปหามันแบบขาดสติก็เลยถูกมันจับเอาไว้และจัดการแบบง่ายดายส่วนทรังที่ถูกยำก็โมโหมากๆเพราะว่าที่เขาทำไปก็เพียงแค่อยากช่วยทุกคนเอาไว้เท่านั้นโกรธจนระเบิดพลังมหาศาลออกมาพร้อมกับปรากฏร่างใหม่ซูเปอร์ไซย่าฮิคาริเป็นร่างซูเปอร์ไซย่าที่มีแต่ทรังโลกอนาคตคนเดียวเท่านั้นที่ใช้ได้ทรังในร่างใหม่พุ่งเข้าไปสู้กับพวกมันแบบสูสีพีเตียที่จะเข้าไปช่วยก็โดนเตะทิ้งจนปลิวทรังเห็นท่าไม่ดีก็เลยปล่อยพลังกดพวกมันไว้ให้พวกโกคูขึ้นยานกลับโลกปัจจุบันไปก่อนพอกลับมาบูมาก็บ่นกับท่านบิวเลยล่ะครับแต่พีเตียก็บอกว่ามาคิดหาวิธีแก้กันดีกว่าส่วนท่านบิวพอรู้ดังนั้นแกก็บอกว่าขอตัวก่อนเพราะว่าแกกำจัดซามัสในโลกนี้ไปแล้วซามัสในโลกอื่นไม่ใช่ธุระของแกทุกคนเลยต้องมานั่งหาวิธีกันในบ้านของบูมาต้องรีบทำเวลาด้วยครับเพราะว่าทั้งกำลังต่อสู้อยู่พี่เขียวเสนอให้ใช้วิชาคลื่นสะกดมันที่เคยใช้ผนึกราชาปีศาจพิโกโร่ไปได้ยินดังนั้นโกคูก็รีบวับมาสอบถามเรื่องคลื่นสะกดมันกับผู้เฒ่าเต่าผู้เฒ่าเต่าแกก็รับปากบอกว่าจะสอนให้แล้วดูครับใช้น้องเต่าเป็นหนูทดลอง สงสารน้องอ่ะจนโกคูฝึกวิชานี้สำเร็จส่วนพี่เตี้ยแกก็มาฝึกหนักที่ห้องแห่งการเวลาฝึกหนักจนห้องแห่งการเวลาพังเลยทีเดียวด้านท่านบิลส์จริงๆแกก็เป็นสายซึนครับไม่ได้ทิ้งพวกโกคูขนาดนั้นแกมาหาท่านไคโอชินเพราะว่าเทพทำลายล้างไม่สามารถข้ามเวลาได้แกก็เลยจะให้ท่านไคโอชินข้ามไปจัดการแทนถัดไปที่โลกอนาคตทรังยังไม่ตายเพราะว่าได้ไมช่วยเอาไว้พอฟื้นขึ้นมาก็พบว่าไมไม่อยู่แล้วฟังน้องไมตอนนี้น้องพากองกำลังมาถล่มฐานลับของแบล็คเกือบจะมองแล้วล่ะครับเพราะว่าโดนจับได้แต่ว่าทรังก็รีบมาช่วยไว้ได้ทันทรังเข้าไปสู้กับแบล็คแต่ก็โดนแบล็คมันกดดันอย่างหนักทรังสวนมันด้วยปืนใหญ่กาลิกไม่ทันได้พักหายใจก็โดนซามัสพุ่งเข้ามาต่อคิวทรังรับมือกับมันได้และเตรียมจะระเบิดพลังให้ซามัสกลายเป็นผงแต่ก็โดนแบล็คมาจัดการเอาไว้ได้ก่อนที่ทรังจะหมดสติยานของพวกโกคูก็เดินทางมาถึงโลกอนาคตแล้วรอดูซิรอบนี้จะไหวเปล่าพอลงมาจากทำแมชชีนปุ๊บแบล็คมันก็จัดการบึ้มทำแมชชีนทิ้งทันทีฉลาดงี้หน่อยตัวร้ายเนาะโกคูของเราถึงกับต้องอุทานชิบหายเลยล่ะครับเพราะว่าไฮผนึกมันอยู่ในนั้นด้วยบูมารีบเอาถังดับเพลิงมาฉีดก่อนที่จะได้เริ่มสู้ท่านไคโอชินของทั้งสองจักรวาลก็โผล่มาก่อนไม่ทันได้พูดอะไรมากพวกซามัสมันก็ปล่อยพลังใส่ทันทีอย่างดีที่โกคูกับพี่เตี้ยไว้ตัวทันเลยไปบล็อกพลังไว้ได้ก่อนโกคูบอกให้ท่านพวกไคโอชินกลับไปก่อนแต่ว่าแกก็ดื้อครับบอกว่าอยากดูซามัสตายกับตาเพราะว่ามันเป็นลูกศิษย์ของแกไก่ก็ไก่แถมยังไม่ยอมกลับอีกโถโถพี่เตี้ยพุ่งเข้าไปสู้กับแบล็คส่วนโกคูพุ่งเข้าไปสู้กับซามัสพี่เตี้ยที่ไปฝึกในห้องเหตุการณ์เวลามาตอนนี้มีพลังเพิ่มขึ้นมากเลยล่ะครับไล่ต้อนแบล็คแบบสบายส่วนโกคูก็เข้าไปรับมือกับซามัสเอาไว้ทว่ารายนี้
ี้ยากหน่อยเพราะว่าซามัสมันเป็นอมตะเรื่องทำแมชชีนเองก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าบูมาเตรียมโรงงานพกพามาด้วยถือว่าฉลาดรอบรู้เลยทีเดียวเตรียมการไว้ก่อนส่วนน้องไหที่พังยับบูมาก็ฝากครั้งให้ช่วยต่อให้อันนี้กาวตาช้างนะลูกแบล็กที่กำลังสู้กับพิเตียอยู่ก็เริ่มไม่ไหวแล้วแต่ว่ามันรู้วิธีเพิ่มพลังของชาวไซย่าแล้วล่ะครับนั่นก็คือเปลี่ยนความโกรธที่มีต่อมนุษย์ให้เป็นพลังจนกลายเป็นเคียวสุดเท่พลังของเคียวมันนี่ก็ถือว่าโอพีมากเลยล่ะครับฟันทีนี่เกิดรอยแยกมิติเลยทีเดียวรอยแยกมิติที่เกิดขึ้นเป็นมิติในใจของแบล็กเลยทำให้เกิดมันหลายๆร่างขึ้นมาพอฆ่าไปแล้วมันก็สามารถเสกขึ้นมาเพิ่มได้เรื่อยๆและเหตุผลที่มันทำแบบนี้ก็เพื่อถ่วงเวลาให้ซามัสไปฆ่าพวกทรังก่อนแล้วพวกมันค่อยมาจัดการพวกโกคูเลยทีเดียวด้านทรังตอนนี้ก็ซ่อมไหเสร็จแล้วแต่พอไมค์ส่องกล้องดูก็พบว่าซามัสมันห่อมาทางพวกเขาแบบรวดเร็วบูมาเลยเสนอให้ทรังใช้วิชาคลื่นสะกดมารโดยเรียนผ่านวิดีโอของพี่เขียวไม่รู้ไปอัดไว้ตอนไหนนะครับเนี่ยส่วนตัวนางก็บอกว่าจะไปถ่วงเวลาซามัสเอาไว้ส่วนวิธีถ่วงก็แบบนี้แหละครับสไตล์บูมาทรังออกมาเห็นก็พบว่าแม่โดนบีบคอสลบไปแล้วโมโหจนกลายร่างเป็นซุปเปอร์ไซย่าฮิคาริไม่ทันให้ซามัสตั้งตัวเขาก็จัดการใช้วิชาคลื่นสะกดมารทันทีซามัสโดนจับยัดลงไหแบบง่ายพอผนึกซามัสเสร็จแล้วบูมาก็บอกว่าให้เอายันมาแปะไว้แล้วทุกคนก็ดูความสะเพร่าของโกคูครับลืมเอายันผนึกไหไว้ที่บ้านของผู้เฒ่าเต่าปะโทพอไม่มียันมาปิดผนึกไหใบเดียวก็ไม่สามารถกั้นพลังของซามัสได้มันหลุดออกมาได้ในที่สุดแบล็กพอเห็นว่าซามัสพลังอ่อนลงก็เลยรีบวาร์ปมาดูพวกโกคูก็เลยรีบวาร์ปตามมาซามัสมันบอกกับแบล็กว่าต้องไม่ประมาทแล้วไม่งั้นแพ้แน่แล้วซามัสมันก็สลับข้างตังหูไคโอชินเขารวมร่างกับแบล็กจนกลายเป็นซามัสผมตั้งขึ้นมาพอรวมร่างกันแล้วมันก็แทบจะไร้เทียมทานเลยล่ะครับความแข็งแกร่งจากแบ็กและอมตะจากซามัสซามัสปล่อยพลังลงมายำพวกโกคูจนเละนี่ขนาดแค่สกิลเดียวนั้นเนี่ยพวกโกคูลุกขึ้นมาสู้อีกรอบแต่ก็โดนมันตอกไปอีกหนึ่งสกิลจนหมอบเหมือนเดิมโคตรโกงซามัสรวมพลังกันเป็นก้อนเบอร์เริ่มกับปล่อยทำลายโลกพร้อมกับทุกคนในทีเดียวแต่ทรังก็มาช่วยปล่อยพลังต้านเอาไว้ได้พี่เตี้ยที่เห็นลูกจะไม่ไหวแล้วก็มาปล่อยด้วยอีกคนนึงทั้งสองต้านพลังของซามัสไว้แถมสะท้อนคืนมันแบบจุกๆแต่ว่ามันก็ยังไม่เป็นอะไรมันปล่อยพลังใส่กากฆ่าทรังแต่พี่เตี้ยก็มารับแทนลูกเอาไว้หมอบไปอีกรอบโกคูเห็นช่องว่างก็เลยรีบมาอัดพลังขึ้นเต่าใส่แบบไม่มีกักซามัสที่โดนพลังของโกคูไปสภาพก็กลายเป็นดูไม่ได้หน้าตาครึ่งนึงกลายเป็นสีม่วงนั่นก็เพราะว่าคนที่เป็นอมตะก็คือซามัสไม่ใช่แบล็กฝั่งที่เป็นแบล็กร่างก็เลยเริ่มไม่เสถียรกลายเป็นซามัสร่างชายโสดที่แขนใหญ่แค่ข้างขวาโกคูบอกกับพี่เตี้ยว่าเดจิต้าเราขอยืมพลังของนายหน่อยพูดมาแบบนี้ก็น่าจะรู้นะครับว่าหมายความว่าไงพี่เตี้ยของเราก็งองแงตามสเต็ปแต่เพื่อช่วยโลกของลูกชายในอนาคตไว้มีแต่ต้องทำเท่านั้นกินถั่วเซียนแล้วก็สวมโปทาร่าแล้วทั้งสองคนก็รวมร่างกันกลายเป็นเบจิโต้ไม่เจอกันนานเลยนะเฮียโต้พอออกมาปุ๊บก็กลายเป็นเบจิโต้บลูทันทีพอตั้งท่าได้ก็พุ่งเข้าไปเล่นงานสามัคชายโสดโดนยำเป็นมะเขือเลยครับชายโสดฉวยโอกาสที่เฮียโต้เปิดช่องว่างจัดการซัดจนฟิวพร้อมกับพุ่งเข้าไปจะแทงซ้ำแต่ว่าเสียดายตรงที่ดาบของเบจิโต้ยาวกว่าแทงทะลุท้องของมันได้ก่อนฝั่งบูมาก็ซ่อมยานเสร็จแล้วไม่เอาดาบที่หักมาให้กับทรังพร้อมกับบอกว่าน้องผู้หญิงฝากมาให้ทรังสัมผัสได้ถึงพลังของน้องๆจากดาบเล่มนี้ฮึดสู้แล้วครับตัดกลับมาที่เบจิโต้ตอนนี้เขายำชายโสดแบบจัดหนักจัดเต็มยัดใส่ทั้งไฟนอลคาเมคาเมฮาและอะไรอีกหลายๆอย่างมากมายอีกนิดเดียวก็จะปิดบัญชีแล้วแต่ทว่าก็ดันหมดเวลาซะก่อนครับเพราะว่าร่างเบจิโต้ซูเปอร์ไซย่าบลูกินพลังมากเกินไปและตอนที่สามารถชายโสดจะฆ่าทั้งสองคนนั้นก็ได้ทรังมาช่วยเอาไว้ได้ก่อนชาวโลกอนาคตทุกคนที่เห็นว่าทรังกำลังสู้อยู่ก็รีบส่งพลังไปให้ทรังฟีลเดียวกับบอลเกงกิเลยครับแบบขอพลังหน่อยทุกคนอะไรประมาณนั้นแหละทรังควบรวมพลังนั้นไว้จนเกิดเป็นใบดาบยักษ์พร้อมกับพุ่งเข้าไปแยกร่างของซามัสได้ในที่สุดพอจัดการซามัสได้แล้วทุกคนก็มารวมตัวกันเตรียมที่จะกลับอดีตและแต่ทว่าซามัสมันก็ยังไม่ตายอีกมันแผ่พลังที่มีหน้าของมันปกคลุมไปทั่วโลกปล่อยพลังสีแดงออกมาจากปากทำลายล้างทุกอย่างจนคนทั้งโลกตายเกลี้ยงแถมพลังของมันตอนนี้ส่งผลมาถึงอีกโลกนึงด้วยครับดูดิโกคูไม่มีทางเลือกทำหาถั่วเซียนเผื่อพุกเจอก็ดันไปเจอปุ่มเรียกท่านเซนโอแทนก็เลยจัดการซัมมอนท่านออกมาซะเลยท่านเซนโอของโลกอนาคตแกก็ไม่รู้จักกับโกคูหรอกครับแต่แกรู้สึกว่าถูกชะตาแปลกๆพอเห็นหน้าซามัสทั่วท้องฟ้าก็รู้สึกไม่ชอบหน้าก็เลยกะจะทำลายทิ้งซะเลยโกคูเห็นท่าไม่ดีก็รีบบอกให้พวกท่านไคโอชินวาร์ปกลับส่วนพวกบูมาก็รีบให้ขึ้นทำแมชชีนวาร์ปหนีไปได้ทันก่อนที่ท่านเซนโอจะทำลายจักรวาลสำเร็จพอกลับมาที่ปัจจุบันแล้วรอสักพักโกคูก็บอกให้ทรังพาเขากลับไปที่โลกอนาคตอีกครั้งนึงและเหตุผลที่มาก็เพราะว่ามารับท่านเซนโอกับปัจจุบันไปด้วยคิดอะไรอยู่เนี่ยอ๋อที่แท้ก็พาท่านเซนโอในอนาคตมาเป็นเพื่อนกับท่านเซนโอในปัจจุบันนี่เองครับโอ้โหจีเนียสท่านไดชินคันถามวิสว่านี่เป็นความคิดของใครวิสก็บอกว่าเป็นของคุณโกคูเองเลยครับท่านพ่อว้าววิสเป็นลูกของไดชินคันเหรอครับเนี่ย
ี่ยตัดกลับมาที่โลกอีกครั้งวิสแนะนำให้ทรังกับไมค์กลับไปที่โลกอนาคตก่อนที่สามารถจะทำลายโลกส่วนตัวเขาก็จะไปบอกท่านบิลในอนาคตให้จัดการสามารถในอนาคตอีกทีนึงท่านบิลตอนแรกก็จะทวงแหละครับว่ามันเป็นการสร้างโลกคู่ขนานเพิ่มนะแต่วิสก็บอกว่าแกก็เคยทำตอนฆ่าสามารถรอบนั้นไงฉะนั้นก็ถือว่าเจ้ากันไปเนาะแต่ว่าทรังกับไมค์ถ้ากลับไปที่โลกอนาคตตอนนั้นแล้วก็ตัวตนของพวกเขาจะไม่มีตัวตนอีกต่อไปเพราะที่โลกอนาคตที่จะไปแก้นั้นก็จะมีพวกเขาอยู่แล้วว่าไงยอมเปล่าซึ่งพวกทรังก็บอกว่าตกลงและก่อนที่ลูกชายจะกลับบูมาก็เอาแคปซูลอเนกประสงค์มาให้เพียบฝั่งคุณพ่อเตี้ยก็ซึ้งซึมครับพุ่งเข้าไปต่อยลูกชายเป็นการจากลาแล้วทรังกับไมค์ก็ได้จากไปแล้วก่อนที่จะไปอีเวนต์ใหญ่ของภาคซูเปอร์ก็จะมีเรื่องเบาสมองมาขั้นก่อนทั้งเรื่องที่แย่งกันขอพรจากเทพเจ้ามังกรเรื่องที่ทุกคนได้เจอกับอาราเล่น้องอาราเล่นี่โหดมากเลยนะครับยำพี่เตี้ยของเราซะเละเลย มีเล่นเบสบอลกับจักรวาลที่6ด้วยครับแล้วดูท่ายำฉาฉากตายในตำนานอาจารย์แกวาดแกงแหละมีตอนโกคูได้สู้วอมือกับนัมเบอร์วันของจักรวาลที่6ฮิโตะด้วยแล้วก็มีตอนที่โกหังใส่ชุดเกรสซย่าแมนไปปราบเหล่าร้ายด้วยครับเยอะไปหมดเลยและเหตุผลที่เมพยายามย่อฉากเสริมพวกนี้เพราะว่ามันมีหลายตอนมากๆแถมทั้งหมดไม่ค่อยสำคัญอะไรมากกับเนื้อเรื่องหลักและอาทิตย์นี้คลิปนี้อาจจะไม่ได้ยาวจูใจมากนักแต่รับรองว่าอาทิตย์หน้าได้ดูจูใจเพื่อนๆกันแน่นอนเพราะว่าพวกเราก็จะได้ดูศึกประลองพลังกันแล้วยะฮู้สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายถ้าเราไม่มีสกิลพระเอกโลกก็คงถูกทำลายไปแล้วล่ะเบจิต้าเพื่อนๆอย่าลืมติดแฮชแท็กเมทลองพูดด้วยนะเมทเห็นหลายคอมเมนต์เลยอันนี้ยกตัวอย่างมาให้ดูเฉยๆว่ามันน่าเอามาขึ้นคลิปแต่ว่าไม่มีแฮชแท็กต้องอย่าลืมใส่นะนี่คือพลังอะไรขีดจำกัดของเมทย่าทุเรียนเก่งจีสิ่งที่ฉันกลัวก็คือจีจี้ยังไงล่ะหน่อยหน้าโกคูมาแย่งหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กของฉันหมายเลข18จะเป็นของข้าถ้าใครไม่อยากถูกฆ่าข้าก็อย่ามาจุ่นโอ้โหนี่แกกล้าท้าทายนักเก็บภาษีในตำนานอย่างนั้นเหรอถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกันกดแชร์คลิปกด follow กด subscribe ช่องอาริเมะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำสปอยล์มันๆมาให้เพื่อนๆรับชมกันอีกนะครับ